ดูโอ้โหวันนี้มาทำอะไรครับพี่ก็มาเล่นอย่างเดียวพี่เขามาเล่นอย่างเดียวนี่คือการเล่นนะนี่มีอุปกรณ์คือเป็นการหว่านแหนะคะก็นี่นะเราก็ชะโงกดูว่ามีฝูงปลามาไหมแต่ที่รู้ๆนี่ตะกี้แอบไปส่องของพี่เขามาขออนุญาตดึงขึ้นมาได้ไหมคะเดี๋ยวสาวให้ดูโอ้โหโอ้นี่นะเดี๋ยวนี่เป็นปลาก้นกระทะแล้วก็ปลาหมึกนะท่านผู้ชมนี่นะก็เป็นการหว่านแหนะแล้วก็ยืนกันอยู่บนชายฝั่งเนี่ยก็แหหวานลงไปนี่มีปลาหมึกนะมีปลาก้นกระทะแล้วก็มีปลาดอกหมากอ้าวคืนอึ๊บโอ้โหได้ไหมโดนแต่หลุดนะตอนนี้มีเรือเข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมป้าสุก็จะพาดูบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมขยันไม่มีอดนะคะจับข้างหลังจับข้างหลังอ่ะใช่นี่ก็เป็นปูม้านะคะท่านผู้ชมที่น้องเขาได้มานะตัวใหญ่มากเนี่ยตัวคืบกว่าโอ้โหสวยอ่ะโอ้ยสวยตัวเต็มมือปูหินป๊าบบ๊ายบายคือตัวเขาเล็กนะคะไม่ได้ขนาดแล้วก็จะปล่อยไปนะคะท่านผู้ชมมันใหญ่ไหมตัวน่ะเล็กค่ะอย่างนั้นถือว่าเป็นลูกปูตัวใหญ่ประมาณนี้นี่มีปลาก้นกระทะอันนี้เป็นปลาก้นกระทะนะคะท่านผู้ชมปากปวดมากเสืออันนี้ก็จะเป็นไอ้แก้มมอมหรือว่าไอ้หน้ามอมนะคะส่วนนี้จะเป็นหมึกกระดองนะคะท่านผู้ชมนี่หมึกสดๆ
อันนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือถ้าว่างเว้นจากการทำงานนะคะก็จะมีผู้คนแวะเวียนมาตกปลาหวานแหลากอวนล้อมอวนกันเป็นประจำนะคะท่านผู้ชมก็จะได้อาหารทะเลกลับบ้านนี่นะคะคุณพี่ผู้หญิงก็แน่แน่ได้กับข้าวเย็นนะคะพระสุก็จะพาชมแบบนี้นะคะส่วนฝั่งตรงนู้นจะเป็นสะพานนะคะปากน้ำประแสนะคะท่านผู้ชมส่วนบริเวณนั้นก็จะเป็นท่าเรือนะคะก็จะมีเรือวิ่งเข้าวิ่งออกนี่นะคะพี่ผู้หญิงเขาก็เตรียมของที่จะกลับกันแล้วนี่นะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนปากน้ำประแสของเรานะคะท่านผู้ชมก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะได้ของทะเลติดมาติดมือกับบ้านบ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะกลับแล้วนะคะตอนนี้มีเรือเข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมพระสุก็จะพาดูบรรยากาศแบบนี้นะคะ